จะเป็นโรคสมองเสื่อมให้กิน3สิ่งนี้มีหลายคนรู้สึกว่าช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีเลยจำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนหมอเฟิร์นมีอาหารอะไรที่กินเข้าไปแล้วจะช่วยไปบำรุงสมองได้บ้างจริงๆแล้วมีอยู่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ทุกอย่างถ้าคุณกินเข้าไปสามารถช่วยบำรุงสมองคุณได้ทั้งนั้นเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณขอมาฝากคุณ3ตัวละกันข้อ1ขมิ้นสมุนไพรไทยบ้านเรานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าหาง่ายมากๆวิธีทานก็ง่ายๆนำไปปรุงเป็นอาหารได้โดยเฉพาะภาคใต้อย่างเช่นแกงเหลืองแกงส้มคั่วกลิ้งชอบหมอเฟิร์นชอบกินเองเพราะว่าในขมิ้นเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคอร์คูมินเขาพบว่ามันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของคุณได้และไปเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองของคุณได้ด้วยข้อ2โคลีนชื่ออาจจะยากแต่จริงๆหากินง่ายมากๆสารตัวนี้พบได้ในไข่มันจะไปสร้างสารที่อยู่ในระบบประสาทซึ่งช่วยคุณในเรื่องของความจำด้วยและช่วยคุณบำรุงสมองให้ดีขึ้นหรือถ้าใครไม่กล้ากินไข่เยอะๆคุณสามารถทานจากผักก็ได้เช่นบรอกโคลีอะโวคาโดหรือถั่วเหลืองข้อ3ปลาหลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่าปลาเนี่ยมีโอเมก้า3ที่ไปช่วยคุณบำรุงสมองปลาทะเลน้ำเล็กมีโอเมก้า3อยู่เยอะๆเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนแต่คนไทยอย่างเราไม่ต้องเสียใจก็มีปลาที่มีโอเมก้า3กินเหมือนกันเช่นปลาทูปลาสวายปลาช่อนปลาอินทรี3ข้อนี้หมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณสามารถหากินได้ง่ายๆขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ